ขนมคุนตุยขนมงาทอดนะคะหรือขนมอีตุยนั่นเองนะจ๊ะสวัสดีค่ะยายา UK ครัวทำเองกินเองมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ยายจะมาทำขนมงาทอดขนมอีตุยนะคะไปลุยกันเลยจ้าก่อนลงมืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะจ้ายายมีถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะส่วนยายจะมี2ส่วนนะคะส่วนของไส้กับส่วนของแป้งทอดนะคะถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะยายจะแช่น้ำไว้คืนนึงนะคะเอาล้างน้ำให้สะอาดนะคะล้างน้ำให้สะอาด3น้ำนะคะแล้วก็นำมาพักน้ำไว้แบบนี้เราก็จะนำไปนึ่งกันนะจ๊ะนี่นะคะใครมีผ้าขาวก็ใช้ผ้าขาวนะคะใครไม่มีก็ถุงแบบนี้นะคะที่เราไปซื้อของตามมาร์เก็ตเขาจะมีถุงผ้าแบบนี้ให้นะคะเราก็จะเอามาปรับเปลี่ยนใช้งานได้ค่ะอัตราส่วนผสมยายจะลงไว้ใต้คลิปนะคะวิธีทำไปพร้อมกันกับยายนะจ๊ะนี่ค่ะยายก็จะได้ถั่วเขียวเลาะเปลือกแบบนี้นะคะถ้าเราล้างน้ำเขาดีเนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะคะเหม็นสาบถั่วนะคะนึ่งอยู่ที่ 30-40 นาทีนะคะหรือว่าเช็คให้ถั่วเขานิ่มนะคะเราจะเกี่ยเขาแบบนี้นะคะเราจะมาผสมส่วนของแป้งนะคะน้ำตาลทรายค่ะผงฟูกับแป้งกาข้าวเหนียวก็รวมกันนะคะเกลือค่ะน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนต้องเป็นน้ำร้อนที่ต้มเดือดจัดนะคะเทลงไปเลยค่ะคนนะคะคนให้น้ำตาลเกลือเขาละลายนะคะเทแป้งลงไปนวดค่ะนวดแป้งก็ให้เข้ากันนะคะให้เขาเย็นตัวลงเดี๋ยวเราก็จะมานวดมือต่อค่ะก็จะออกนิ่มๆหน่อยนะคะใช้แป้งถ้านิ่มเกินไปนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวนวลได้เล็กน้อยนะคะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปปั้นกันต่อจ้ายายจะเติมแป้งลงไปนิดนึงนะคะไม่ให้เขาแข็งไปแล้วก็ไม่ให้เขานิ่มไปนะคะนี่นะคะแป้งที่ยายนวดนะคะแป้งข้าวเหนียวที่ยายนวดก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวยายจะไปพักแป้งไว้แล้วก็เตรียมผัดไส้นะจ๊ะหรือว่าจะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้หุ้มไส้ก็เลยก็ได้ค่ะแป้งตัวหุ้มไส้นี่ก็คือเขาจะมีความน้ำหนักเขาจะใหญ่กว่าไส้นะคะยายจะให้เขาอยู่ที่30กรัมนะคะไส้ก็อยู่ที่20ก็ลดหลั่นกันนะคะถ้าใครทำลูกเล็กก็10กรัม20กรัมนะคะนี่นะคะ30กรัมนะคะได้แล้วค่ะเราจะชั่งแบบนี้ให้เขาเท่ากันนะคะถ้าใครทำลูกใหญ่ก็เพิ่มกรัมขึ้นนะคะนี่นะคะยายปั้นแป้งไว้นะคะแล้วก็แป้งเสร็จแล้วก็จะคลุมผ้าเขาไว้นะคะทีนี้เราก็นี่ถั่วสุกแล้วนะคะนี่เขาจะมีความนิ่มแบบนี้นะคะนี่นิ่มแล้วค่ะแล้วก็จะนำมาบดกันนะจ๊ะยายจะใช้เครื่องพุ่นแรงแล้วกันนะคะอันนี้ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นพกตำก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นที่บดก็ได้นะคะได้แล้วนะคะมีความติดเล็กน้อยนะคะแล้วยายก็จะนำไปผัดไส้กันค่ะเปิดไฟกลางนะคะน้ำมันค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปผัดนะคะเกลือจ้าน้ำตาลจ้ะเราจนจะผัดให้ไส้เขาเข้ากันน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็จะนำมาปั้นไส้กันจ้าผัดต่อให้เขาเหนียวแห้งนะคะไม่หยุดมือนะคะเดี๋ยวเขาไหม้นะคะ
นี่ก็จะได้แล้วค่ะเขาก็จะมีความร่อนแบบนี้นะคะน้ำตาลก็ละลายไม่ต้องเพิ่มน้ำนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาจะมาเข้ากันกับถั่วก็จะพอดีค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะนี่เขามีความแห้งแล้วค่ะไปปั้นกันเลยนะจ๊ะมาปั้นไส้นะคะปั้นไส้ก็ให้เล็กกว่าตัวแป้งนะคะยายใช้20กรัมนะคะ23กรัมได้นะคะปั้นให้ลูกหรือว่าปั้นให้ลูกเท่าๆกันค่ะนี่นะคะนี่นะคะไส้ที่ยายปั้นได้นะคะปั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำการห่อเลยค่ะแผ่แป้งออกให้กลมนะคะหุ้มแป้งเลยค่ะหุ้มให้มิดเลยนะคะแล้วเราก็จะมาคลึงเบาๆค่ะแบบนี้นะคะเบาๆนะคะไม่กำนะคะเดี๋ยวไส้เขาทะลักนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะแล้วยายก็จะมาปิ้งงาเขานะคะงานี่คือยายลงกรัมไว้แต่ว่าถ้าใช้ไม่หมดนี่ก็ปิดฝาเก็บไว้นะคะนี่นะคะจำได้นะคะเวลาไปแม่ไปตลาดนัดตอนเช้าเราจะชอบซื้อติดมือมาฝากนะคะขนมงาขนมอิตุยค่ะยายจะปั้นแบบนี้ให้หมดเลยนะคะแล้วมานำไปทอดกันค่ะเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าแป้งเขามีความแห้งหรือปั้นค่อนข้างจะแห้งนิดนึงนะคะแค่มือแตะน้ำนะคะแค่มือแตะน้ำนะคะแล้วก็มาปั้นแบบนี้นะคะนิดเดียวนะคะแตะน้ำนิดนึงนี่นะคะยายก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไส้หมดนะคะแต่ว่าเหลือแป้งอยู่2ก้อนนะคะเหลือแป้งอยู่2ก้อนแล้วก็งาขาวนี่ยายก็จะไปปิดฝาแล้วเก็บไว้นะคะเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปนะจ๊ะน้ำมันก็ใช้น้ำมันร้อนกลางนะจ๊ะทอดลงไปเลยนะคะนี่เลยค่ะทอดให้เหลืองสวยเลยนะคะเราทอดทิ้งไว้อย่าเพิ่งไปคนเขานะคะปล่อยให้เขามีการแข็งตัวขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วค่อยไปคนเขานะคะเช็คเลยค่ะนี่เริ่มได้แล้วนะคะเริ่มมีความเหลืองขึ้นมาแล้วค่ะยายจะคนเขาแบบนี้นะคะเขาจะได้มีความสุกเหลืองสวยทั่วกันค่ะขนมงาทอดของยายก็สุกได้แล้วนะคะนี่นะคะทอดให้เขามีความสีเหลืองเข้มแบบนี้นะคะสีทองเข้มแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตักมาซับน้ำมันเขาเลยค่ะขนมงาทอดขนมอีตุยยายขอเรียกเป็นขนมคุณตุยแล้วกันนะคะนี่ค่ะขนมคุณตุยจำได้ไม่เอ่ยทานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่สีสวยน่าทานมากเลยค่ะง่ายๆนะคะสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับของยายนะคะไปนะคะเขามีความกรอบแข็งมากเลยค่ะนี่นะคะทำขายได้นะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวยายจะมาชิมให้ดูนะจ๊ะเป็นไงมั่งเอ่ยขนมงาทอดขนมอีตุยของยายนะคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวยายจะมาชิมให้ดูนะจ๊ะนี่ค่ะนี่นะคะเขากรอบนอกนุ่มในหวานกำลังพอดีเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะหอมงามากเลยค่ะย
อยากให้ลองไปทำทานกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปยายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย I have an amazing life ต้องใช้คำนี้มันก็ไม่ยากที่เราจะผอมแต่เราจะพร้อมหรือยังเท่านั้นเอง Am I ready to be skinny? I just kind of like it now ก็ดีเอื่อยๆมึงก็